โอ้โหให้น้องดูฮะดอกหางนกยูงฝรั่งเนี่ยสวยงามมากๆเลยฮะบนเส้นทางเดินวิ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะดูฮะเส้นทางเดินวิ่งวิ่งลอดอุโมงค์ต้นหางนกยูงฝรั่งนะที่มีดอกสวยๆแบบนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันสดชื่นมากๆเลยฮะนี่ฮะเป็นอุโมงค์สวยงามเลยช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นฮะนาเล็กพาเดินออกกำลังกายแล้วก็พามาดูมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะมุมนี้ก็เป็นโซนหนึ่งที่ชาวบ้านหรือว่าข้าราชการทั้งหลายก็พากันออกมาวิ่งออกกำลังกายกันเนี่ยมันก็จะเป็นทางวิ่งแล้วลอดอุโมงค์ตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะทางซ้ายเป็นดอกลีลาวดีสีขาวนะทางขวาเป็นดอกหางนกยูงฝรั่งนะสวยงามมากๆเลยนี่แหละธรรมชาติสวยๆของที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะหลายคนก็ชอบที่จะมาออกกำลังกายมาเดินพักผ่อนนะตรงนี้เห็นไหมฮะฝั่งซ้ายเนี่ยดอกลีลาวดีที่แบบให้กลิ่นหอมนะเห็นไหมนี่ฝั่งขวาก็เป็นดอกหางนกยูงฝรั่งที่มีสีสันสวยงามนะแล้วมาตรงนี้รู้สึกว่ามันโหมันเย็นสบายร่มรื่นมากๆเลยนะเนี่ยลมพัดผ่านเนี่ยบรรยากาศมันถือว่าดีมากเลยงั้นใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายที่นี่เนี่ยลองมาดูฮะเนี่ยมีเส้นทางวิ่งที่ถือว่าสวยงามนะแล้วก็อากาศดีบรรยากาศดีนะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ด้วยนะมีกลิ่นไอของธรรมชาตินะเนี่ยฮะมองไปฝั่งนั้นก็จะเป็นธรรมชาติสวยๆกับบ่อน้ำนะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยธรรมดาซะที่ไหนฮะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สุดยอดมากๆเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะนาเล็กก็พามาเดินชมธรรมชาติแล้วก็มาดูอุโมงค์ต้นไม้นะที่เป็นอุโมงค์ดอกไม้ที่ทั้งสวยทั้งหอมนะเก็บมาฝากกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ